สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่11เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าเมื่อคนรนหาที่ตายเนื้อหาใจความเริ่มต้น คุณเปรยบอกว่าอย่างนี้ครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันโครจรใกล้โลกลักษณะแบบนี้เนี่ยคนหัวร้อนง่ายนะครับแถมอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเหมือนกับดอกไม้ชอกช้ำได้แม้เพียงตีนมแมลงสัมผัสเมื่อวันก่อนในแพทย์พระรงเดชกิจวิกรมเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อเตือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนเก่าก็คือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเตือนว่าการนั่งหัวโตประชุมสั่งราชการที่ชัยนาทเมื่อวันก่อนด้วยตัวเองเนี่ยเตือนว่าตอนนี้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านเป็นเพียงแค่สสพักพลังประชารัฐเท่านั้นโดยที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตัวจริงก็คือนรมนพินโยศิลวบัตรและก็รัฐมนตรีช่วยอีกสองคนเนี่ยนั่งเป็นพระอันดับ เตือนว่าการทําแบบนั้นเนี่ยระวังนะครับระวังระวังระวังว่ามันจะผิดกับรัฐธรรมนูญมาตรา185ซึ่งมาตรา185บเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าอย่างนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําทการใดๆ อันมีนลักษณะที่เป็นการก้าวก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพักการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้แล้วก็ว่ากันไปในรายละเอียดเท่านั้นนะครับมาตรา185มีอยู่แค่นี้จริงๆปรากฏว่าพอเส้นเสียงเตือนเท่านั้นแหะครับ ร้อยเอกธรรมนัทนี่โอ้โหกลายเป็นเบนซินไวไฟโต้อตอบหมอวโรงทันทีนะครับธรรมนัทเน,นี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยผมรู้ข้อกฎหมายดีครับเพราะว่ารัฐมนตรีใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนะครับนางนารุมนนายอัคราและก็นายอิทธิเนี่ยน่าจะเป็นผู้ติดตามผมซะมากกว่า ายแพทย์บรงคเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับซึ่งทั้งสาคนเนี่ยยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้นะครับสงครามน้ําเขากําลังเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วยายจะต้องไปสนใจเรื่องบ้าๆบอๆคำลินทาอะไรไม่ฉะนั้นเนี่ยเมืองแตกแน่เป็นเรื่องใหญ่ที่น้ําจ่อจะท่วมเมืองโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนบางบานแล้วก็คนพระนครศรีอยุธยากําลังจะเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับเราจําเป็นต้องโดดเข้าไปช่วย เราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นหรอกครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรทั้งสิ้นอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวะสังคมเลยนะครับผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมนะบอกเลยหนักมาผมก็สวนไปพร้อมทารบผมพร้อมครับใครสวนมาผมสวนกลับขอให้ในแพทย์บรงเนี่ยไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรนะครับนี่เป็นคำพูดของ คนที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพลุมเผาคุณเรีย์บอกว่าอย่างนี้ครับโอ้ท่านอดีตรัฐมนตรีเนี่ยมาแรงนะครับเนี่ยรู้กฎหมายดีถึงขั้นบอกว่านางนารุมนนายอัคราและนายอิทธิเดียน่าจะเป็นผู้ติดตามผมซะมากกว่าพูดอย่างนั้นเลยนี่ถ้าเกิดผมเป็นหมอวระลงแล้วก็เจอทารบแบบนี้เนี่ยผมจะแกล้งทําเป็นสลบหลบ เตือนแว็บไปเลยนะครับแต่หมอวรงก็คือหมอวรงวันยังค่ำหมอวรงคนตรงคนจริงเมืองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้ขี้ขลาดเหมือนผมนี่ครับคุณหมอก็เลยโพสต์กลับทันควันเหมือนกันบอกว่าอย่างนี้ครับผมโพสต์เฟซเตือนคุณธรรมนัทด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีพระบรมราชโอการโปรกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไปแล้วนะครับ คุณจะเป็นเพียงแค่สอสอซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา185เนี่ยเขาห้ามสอสอไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนที่คุณจะใช้สติในการรับฟังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณไปกินอะไรผิดมาหรือเปล่าทำไมถึงได้ห้าวจังเลยครับที่คุณบอกว่าอย่าไปสนใจพวกสวะสังคมเนี่ยผมบอกคุณได้เลยนะครับพวกสวะสังคมเนี่ยมันจะแยกแยะ ความแตกต่างระหว่างแป้งกับยาเสพติดไม่ได้หรอกครับส่วนผมเนี่ยแยกได้ครับแยกได้ดีด้วยแล้วก็ไม่คิดจะใกล้ย,ยาเสพติดด้วยผมจึงไม่ใช่พวกสบสังคมส่วนที่คุณพูดว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณดุกว่าเดิมพร้อมทารบใครสวนมาผมสวนกลับเนี่ยผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้คุณธรรมนัฐคุณไม่รู้เหรอขนาดพ่อมาดามแพรเนี่ยผมยังไม่กลัวเลยผมจะบอกไปเลยว่ากูไม่กลัวมึง สำหรับคุณเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอใช้คำของพ่อมาดามแพรก็แล้วกันนะครับว่ากูก็ไม่กลัวมึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเอาละเราต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่กันถ้าคุณยังยืนยันที่จะไปตรวจราชการเพราะรัฐมนตรีต้องอาศัยคุณเนี่ยเราค่อไปเจอกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับคุณเปลวบอกว่าเจ็บจีจ้จริงๆนะครับ เจ็บจีดยิ่งกว่าคุณหมอปักเข็มจึกเข้าไปที่ก,ก,ก้นซะอีกนะครับทีนี้ในความเห็นของผมผมซึ่งหมายถึงคุณเปลวเวนี่นะครับประเด็นรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยผมมองอย่างนี้เมื่อมีพระบรมราชโอ,องการโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าประเทศมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อย ส่วนรัฐมนตรีนักษาการเนี่ยก็ต้องพ้นสภาพไปโดยปริยายแล้วก็ไม่ต้องหวง่วงหรอกครับว่าช่วงรอรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะไม่มีคนสั่งราชการหรือว่าคนทํางานไม่ต้องหวงัวหรอกครับค่อยๆนะครับลองค่อยๆไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา167กับมาตรา168ดูและจะรู้ครับว่าใครจะทําหน้าที่แทนรัฐมนตรีในช่วงนั้นฉะนั้น เมื่อรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยตามอารยธรรมเนียมปฏิบัติรัฐมนตรีรักษาการควรจะต้องเก็บของแล้วก็ออกไปซะหลีกทางให้รัฐมนตรีคนใหม่ได้เข้ามาใช้สถานที่ในการทํางานข้าราชการเนี่ยเขาจะได้ต้อนรับแล้วก็แนะนําตัวกับรัฐมนตรีใหม่กันไม่ต้องไปประดักประเดิดว่ากระทรวงเดียวรัฐมนตรีเก่าก็ยังสิงอยู่แล้วรัฐมนตรีใหม่ก็มาเป็นกระทรวงเดียวสองรัฐมนตรีแบบนี้ เกิดฟ้าผ่าเปลี่ยงขึ้นมาแล้วก็ยุ่งติหาเลยนะครับไอเรื่องงานดูทีเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับประหลัดกระทรวงเขาทําหน้าที่แทนได้และใช่ที่เขาต้องทําช่วงนี้ไอเรื่องสงครามน้ําตีเมืองไม่ต้องห่วงหรอกครับข้าราชการประจำเนี่ยเขารู้งานรู้หน้าที่รู้ปัญหาดีกว่ารัฐมนตรีบางคนซะด้วยซ้ำไปบางทีหรืออาจจะหลายๆทีนะครับรัฐมนตรีที่ไม่รู้ แต่พยายามจะอวดอํานาจทําเป็นรู้เที่ยวไปสั่งจนงานพังแล้วก็ไปโทษข้าราชาการนี่ก็มีเห็นเป็นประจำมนะครับเอาเป็นว่าปรดทราบไปด้วยกันแล้วกันทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งนักการเมืองทุกคนพวกคุณไม่ใช่เทวดา และพวกคุณก็ไม่ใช่อสุรกายประเภทโอปติกะที่เกิดปุ๊บแล้วก็โตปั๊บนะครับรู้ทุกเรื่องรู้ทุกปัญหาเหนือกว่าปลัดกระทรวงเหนือกว่าอธิบดีเหนือกว่าข้าราชการประจําไม่ใช่สั่งการเข้าได้ทันทีทันใดโดยที่ตัวเองในคิดว่าตัวเองรู้แล้วก็เข้าใจมากกว่าเขาในทันทีที่มีตําแหน่งขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอะ ก็น,นึกว่าเรื่องจะจบแค่นี้แต่กลายเป็นซีรีส์หนังเกาหลีจากการเมืองไปสู่คดีความชนิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เช้าวานนี้วันที่10กันยายนนายธนดลสุวรรณรทิ์ใช้ตำแหน่งว่าคณะที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์น,นายธนดลเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอนนังเลิงให้ดำเนินคดีกับหอาจารย์เจตธนบดิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สองนายบุญยอดสุขถิ่นไทยพิธีกรและก็สามนายแพทย์วรง n เดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีในข้อหาหมิ่นประมาทร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกรณีที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ออกสื่อว่าร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมเสี่ยงที่จะแทรกแซงข้าราชการและฝ่ายบริหารภายหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาร่วมกับนรุบลปิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัคราพรมเผาแล้วก็อิทิศริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหตุเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2567ั้อกด้วยกล่าวหาว่าเข้าข่ายผิดมาตรา185ที่ห้ามสสกับสอวอแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหาร ก่อนจะไปแจ้งความเนี่ยนะครับมีการออกเอกสารให้นักข่าวไปทําข่าวและนายธนดลตัวแทนธรรมนัฐก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าอย่างนี้ครับในเวลาที่เกิดภัยพิบัติทางน้ำเนี่ยควรจะร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่การที่มาโจมตีกันว่าการทํางานของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยไม่เหมาะสมและส่อที่จะผิดรัฐธรรมนูญตรงจุดนี้จะเป็นการทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่เข้าใจกฎหมาย วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำได้ครับแต่ถ้าหากวัติชมด้วยความเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประการใดแต่ว่าการที่มากล่าวหาร้อยเอกธรรมนัตปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทการที่ร้อยเอกธรรมนัตลงพื้นที่เป็นการส่งมอบงานระหว่างที่บริหารกระทรวงเกษตรมาเนื่องจากว่าน้ํากําลังจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในขณะนั้นร้อยเอกธรรมนัตยังคงดํารงตําแหน่งอยู่นะครับ ก็ได้ไปดูน้ําตั้งแต่แม่น้ํายมจังหวัดสุโขทยัยจนกระทั่งน้ำเนี่ยไหลามาที่แม่น้าเจ้าพระยาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนทําเพียงแค่การโจมตีกันไปโจมตีกันมาเท่านั้นแหละครับแต่ไม่มีใครเนี่ยสนใจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่กําลังจะได้รับความเดือดร้อนนี่แหละครับเขาพูดอย่างเงี้ยมันเป็นคําพูดก๊อปปี้เดียวกับที่เจ้านายพูดเลยนะครับเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องเอ้ย ผมหลักขำฟ้องหมอวรงฟ้องคุณบุญยอดเนี่ยจะฟ้องแก้เกี้ยวหรือเข้าเคี่ยวก็ช่างแต่ครับแต่การไปฟ้องรองศาสตราจารย์เจตโทนวันิคซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยคุณธนด,ดนตัวแทนคุณธรรมนัฐทราบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์เจตเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับ แต่คุณไปฟ้องคนร่วมร่างรัฐธรรมนูญที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าหมิ่นประมาทร้อยเอกธรรมนัตแล้วจะไม่ให้ผมขำในวัย80และจะให้รอไปขำตอนวัย90เนี่ยเห็นจะไม่ทันการแน่ๆนะครับกรณีน,นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าที่ฟ้องเป็นการหาเรื่องใส่ตัวนะครับแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้ผมอ่านข้อความในโพสต์ของหมอวรงผมฟังอาจารย์เจตในมุมคิดทางกฎหมายแล้วเนี่ยพูดภาษากฎหมาย ก็ปติชมโดยสุจริตยิ่งในฐานะที่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นบุคคลสาธาร,รณะด้วยแล้วเนี่ยนะครับการติชมเนี่ยมันไม่เข้าแงา่เข้าง่ามบินประมาทตรงไหนเลยนะครับที่นายธนะโดนบอกว่าการที่มากล่าวหาร้อยเอกธรรมนัฐปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้ถือว่าเป็นการมินประมาทเนี่ยเ,เมื่อเห็นดอกบัวเป็นกงจกักรก็อมิตรพุทธเน่ยนะครับ